นี้นะคะเราก็จะใช้ NC750 ซึ่ง NC750 เนี่ยเวลามาซื้อนะมาใช้กุญแจ2ดอกนะดอกนึงเนี่ยมันสามารถใช้ได้เป็นสุภาพสตรีนะคะมันมีอุปกรณ์เยอะไงคือขี่รถก็ต้องขี่สวยก็ต้องสวยอะไรก็อีกหลายอย่างนะคะก็เลยพอมีของเยอะก็เลยต้องมีที่ใส่ของพูดถึงการเก็บหมวกนะคะอย่างช่องตรงนี้เก็บได้เลยนะคะใส่เข้าไปเรียบร้อยสำหรับเกียร์ DCT ใน Honda ก็จะมีอยู่ที่รุ่น NC750 นะคะแล้วก็มี XADV แล้วก็มีใน Africa Twin อันนี้ก็สนุกคือแบบพอเราได้มันรู้ลึกๆเนี่ยเราก็ว่าเฮ้ยมันน่าสนใจนะ DCT มันย่อมาจาก Dual Clutch นะคะ Transmission Clutch ของเขาเนี่ยจะมี2ตัวในนี้นะคะซึ่งไอ้คลัตช์2ตัวเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ต่อเนื่องกันในเวลาที่เราเปลี่ยนจากเรื่องของออโต้เป็นแมนนวลแมนนวลเป็นออโต้ในนี้1อันนะคะแล้วมันก็จะทำให้เวลาเปลี่ยนคลัตช์เนี่ยมันมีความลื่นไหลมากยิ่งขึ้นเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่านะคะเวลาที่เราใช้ DCT นะเออสวิตช์ปั๊บตรงนี้เนี่ยถ้าเราสตาร์ทเครื่องนะคะมันจะอยู่ที่โหมด N ก็คือ normal เหมือนรถเกียร์ออโต้อะค่ะอยู่หมดเองปั๊บถ้าเราจะออกเดินทางแล้วเราก็ไปนะคะที่โหมดดีไอ้ที่โหมดดีมันก็จะขึ้นตัวดีที่หน้าปัดให้เรานะคะแล้วเราก็เปิดไปเรื่อยๆนี่แหละเบรกเราก็อยู่ของเราปกติเนาะเปิดไปเรื่อยๆมันก็ไปมันเรื่อยๆก็ว่า DCT เนี่ยมันเหมาะกับการใช้ทางไกลแล้วก็ใช้ทางที่มันไม่ค่อยมีอุปสรรคมากนึกถึงรถยนต์นะคะเกียร์ออโต้ก็คือตัวดีที่ต้องบอกเนี่ยนะคะมันก็จะขึ้นเขาลงเขาก็อาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่แต่มันจะไปถนัดทางไกลๆแล้วประหยัดน้ำมันหรือทางที่ไม่ค่อยมีอุปสรรคเท่าไหร่อันนั้นน่ะมันจะถนัดแต่เขาก็ออกแบบมานะคะว่าความถนัดของมันไม่ได้มีแค่ทางแบบนี้นะสำหรับ NC750 เนี่ยนะคะสมมติว่าเราอยากจะสนุกยิ่งขึ้นเราก็เปลี่ยนตรงนี้ค่ะ N แล้วก็ D แล้วก็ S คือสปอร์ตนะคะถ้าเปลี่ยนสปอร์ตปุ๊บเนี่ยในการเปลี่ยนเกียร์ของมันเนี่ยจะดึงให้มันนานขึ้นถ้าเป็นตัว D เนี่ยนะคะเวลาเปลี่ยนเกียร์เนี่ยมันจะเปลี่ยนเร็วแล้วมันจะสมูทมันจะลื่นไหลนะคะแต่พอเป็นตัว S ปุ๊บมันจะเปลี่ยนลากเกียร์นานขึ้นเราก็จะสนุกขึ้นในบางกรณีในบางเส้นทางซึ่งอันนั้นน่ะเราเป็นคนตัดสินใจเองมันน่ะฉลาดในการช่วยเราเปลี่ยนเกียร์แล้วก็พอใช้ตัว DCT เนี่ยมันก็จะประหยัดน้ำมันขึ้นแค่นี้เองนะคะแต่ถ้าเราอยากจะลองกลับไปใช้แบบออโต้ก็คือแบบที่เราถนัดในการเปลี่ยนเกียร์เราแค่ไม่ต้องบีบคลัตช์กดเกียร์แค่นั้นเองนะคะเราจะอยู่ตัว D ก็ได้หรืออยู่ตัว S ก็ได้เหมือนเดิมแล้วพอเราพอใจกับการสนุกกับตัว D หรือตัว S แล้วเนี่ยโหมด D หรือโหมด S แล้วเนี่ยนะคะเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้ N D S นะคะแล้วก็กลับมานิดนึงพอกลับมานิดนึงเนี่ยให้มันอยู่ในโหมดจริงๆคือโหมดไหนก็ได้นะแล้วเราก็เปลี่ยนออโต้กับแมนนวลเห็นไหมคะมันจะมีตัว A กับตัว N A คือออโต้ออโต้คือ DCT นั่นแหละแมนนวลก็คือแบบคลัตช์ปกติที่เราถนัดวิธีเปลี่ยนเกียร์นะคะถ้าเป็นแบบแมนนวลเนี่ยอยู่มือซ้ายนะคะเราก็จะเห็นว่ามีลบแล้วก็มีบวกลบเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณนิ้วโป้งเราพอดีนะคะแล้วบวกก็อยู่บริเวณนิ้วชี้ของเราพอดีถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์ที่มันขึ้นเนี่ยนะ1 2 3 4แล้วก็ขยับนิ้วชี้1 2 3 4แล้วถ้าเกิดจะเปลี่ยนลงนะคะ4 3 2 1ตามนี้จริงๆมันก็เป็นเรื่องของการทำความเข้าใจกับสิ่งที่เรารักอะประมาณนั้นอะ